ชาวไร่ชาวสวนแต่โคตรจนเลยแต่พระเสือกรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านจับก็ไม่ได้หนีออกต่างประเทศหมดเลยโอ้โหแปลกไหมมันต้องสมน้ำหน้าคนไทยที่เสือกไปทำบุญเองทำให้เขารวยทั้งที่ตัวเองก็จนแล้วยังไม่เจียมตัวมันไส้แต่มีพระหลายองค์ครับยังมีพระหลายองค์ที่ดีๆใครอยากทำก็ทำต่อไปเถอะนะครับคืออย่างนี้ครับผมรู้จักหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับท่านบอกด้วยตัวเองเลยว่ากูจนที่สุดในโลกแล้วแต่เงินที่ท่านได้จากการบริจาคทรัพย์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับ 6,000 ล้านท่านเอาไปสร้างสาธารณูปโภคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนสร้างศูนย์ราชการต่างๆคืนให้กับสังคมหมดบาทเดียวท่านก็ไม่เคยเก็บไว้ในย่ามแล้วท่านก็ยังพูดตลอดว่ากูจนที่สุดในโลกเนี่ยจะร้องให้ฟังนะครับกูจนกว่าใครใครจนที่สุดในโลกกูจนร่างกายเพราะร่างกายกูแคระแกนกูจนการศึกษามีใครรู้หรือเปล่ากูไม่ได้เล่าเรียนเท่าคนอื่นๆหมื่นแสนกูจนกระทั่งพ่อแม่ท่านตายตอนกูยังเด็กความจนทั้งหมดทั้งหลายกูมีธรรมะมาทดแทนเทพเจ้าด่านขุนทดครับหลวงพ่อคุณหลังไหลกันมาทำบุญละพรร่วมบอกคุณขอ
ิทธิพลต้องเต้นดูทีละคนไล่เสียเดียวจังลายคุณมากครับ